มหน้าลูกชายทั้งสองคนนุกสุทธิดากับอดีตสามีป้อประตูน้ำหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะสำหรับนักร้องสาวร่างเล็กสุดฮอตในยุค90อย่างนุกสุทธิดาเกษมสันต์ณอยุธยามีเพลงฮิตสุดโด่งดังนะคะอย่างถอนสายบัวรอได้ไหมแค่ไม่รักเรียกได้ว่านาทีนั้นไม่มีใครไม่รู้จักเธอเลยละค่ะต่อมานะคะก็ได้เล่นภาพยนตร์เรื่องแรกค่ะก็คือโลกทั้งใบให้นายคนเดียวประกบคู่กับสมชายเข็มกลัดนะคะและปราโมทแสงสอนต้องบอกเลยว่าจากภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวทำให้มีผู้คนนั้นจดจำสาวนุกสุทธิดาได้เป็นอย่างดีและเรียกได้ว่าเธอนั้นโด่งดังสุดๆไปเลยละค่ะครั้งหนึ่งนะคะสาวนุกก็เคยแต่งงานกับบุญสิทธิ์ธรรมรสพินิจค่ะลูกชายของภัยจิตธรรมรสพินิจหรือที่รู้จักกันดีนะคะในชื่อของป่อประตูน้ำและก็มีลูกชายด้วยกัน2คนค่ะได้แก่น้องปิโป้น้องป่าแปงแต่ในที่สุดทั้งคู่ก็ได้หย่าขาดจากกันนะคะโดยรับผิดชอบเลี้ยงดูบุตรพร้อมกันแต่สิทธิ์ในการปกครองดูแลเป็นของมารดานั่นเองค่ะซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนนะคะอาจจะไม่เคยเห็นหน้าคล้าตาของน้องปิโป้และน้องป่าแปงลูกชายของสาวนุกกันละค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าปัจจุบันทั้งคู่นั้นโตแล้วหน้าตาดีมากๆเลยละค่ะทำเอาบรรดาสาวเล็กสาวใหญ่เข้ามาขอสมัครเป็นว่าที่ลูกสะใภ้กันอย่างมากมายและแน่นอนนะคะว่าจะรอเล้าเอาการขนาดไหนเราก็มีภาพมาให้ได้ชมกันจ้าและครั้งหน้านะคะเราจะพาไปติดตามเรื่องอะไรแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราทุกวันบันเทิงเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารที่เรานั้นนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันค่ะ